รักแหลกนี่บ่ได้พกกระถือหลังสุดท้ายครับเป็นกับขาวเลยหลังสุดท้ายก็ได้สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพอกับน้องนึงกับไอ้นบินนะจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะทุกท่านสวัสดีทุกท่านน้ำน้องครับผมวันนี้มาพอกันกับบาวินกับน้องนึงในเสาร์วันที่เท่าไรน้องนึงเสาร์วันที่25เนาะจ้าตรงกับวันเสาร์จ้าเดือนกุมภาพันธ์2566เสาร์ตอนประมาณ4โมงกว่าจ้าวันนี้ฮะมาใส่ตุ่มเนาะวันนี้เนาะจ้าเนี่ยก็จะเป็นโครงไก่คือเก่าครับโครงไก่ละกาล่ําเขาปลายเขาเนาะล่ําเขาปลายเขาผสมน้ําปั่นใส่ประมาณซ้ํากับปั่นนี่แล้วเนาะน้องนึงเนาะจ้าทำมาหวยละหมื่นเนาะวันนี้จ้าบ้านน้องเมฆตำบลหนองคาอำเภอบุญทลีจังหวัดอุบลราชธานีเนาะจ้าไปลุ้นกันเบิ่งครับสภาพอากาศหอนๆเริ่มแรงๆแนวนี้สิได้บ่เนาะครับสิม้านบ่ครับจ้าบ่ครับนี่นะครับลังแหลกแหกม้านผมใส่ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจังไปเบิ่งกันอีกครับเอาเนาะจ้าพี่น้องมื้อนี้เป็นน้ําใสๆเนาะจ้าไปอีกบ่ไกลก็ฮอดอ่างเก็บน้ําเนาะจ้าเส้นสะพานดินดองอยู่แล้วครับจ้าไล่ลงไปหวยละหมื่นเนาะทางเก็บน้ำทางเก็บน้ำหวยละหมื่นเนาะจ้าแล้วจ้าพี่น้องใส่กับสิเป็นน้ำใสๆเนี่ยเห็นตุ่มเลยเนาะจ้าเนาะก็จังมาลุ้นกันเบิ่งเนาะจ้าว่าสิมานบ่เนาะจ้ามื้อนี้เนาะตัวนี้ก็แล้วอีก3ลังสุดท้ายหน่อยวินเนาะพระจ้าลุ้นทีเดียวยามเลยพุ่นล่ะลุ้นทีเดียวยามเลยเนาะพระจ้าระวังยางกับทับคนแค้นเนาะจ้าเริ่มลุ้นแล้วจ้าพี่น้องเพราะว่าคนแก่แล้วเนาะนี่คนจะเล่นโดนกันหาเรื่องคุณดีดอกต่อนี่สิคุณนะครับทวนมันเป็นดอกกระโดดน้ำมันนี่เดินไปได้ให้จังสยามมันนี่มันปล่อยไว้สักมุมเดียวเนาะแม่นเพราะว่ามาสวยจ้ะเดี๋ยวเป็นสีคำเนาะนะครับใช่แล้วเที่ยง25ตอนนี้เวลา 13:37 แล้วจ้ะครับเวลาเกือบ2ชั่วโมงแล้วเนาะจ้าไปพยายามนี่ละล้างแหลกอยู่ตัวนานี่น้องนึงลุ้นกันเบิ่งครับบ่ได้มาใช้หลายมือแล้วเมื่อวานไปอยู่แม่ครับเมื่อวานไปหมองน้ําไห้เนาะน้องนึงจ้าวันนี้มาแรงเบิ่งเป็นจังได๋โอ้ยล้างแหลกล้างแหลกเป็นได้ล้างแหลกล้างแหลกกระมานเลยจ้าพุ่นน่ะโอ้คุณนะครับอดตนมันเทิงสิ้นอีกแล้วครับลังแหลกแหกมันโอ้ขนาดขาดพร้อมได้ไอ้วินนี่เสร็จแล้วนี่ดิเอายางมัดไว้อยู่ตัวละมัดอยู่บ่อยู่นี่เป็นปลาอย่างนี้โอ้ยงามแฮงจ้าปลาสิวข้าวล้วนๆปลาสิวข้าวเลยจ้าเบิ่งลังต่อไปกันครับปลาจ้าแล้วอีก18ลังเนาะวันนี้มา19ครับจ้าลังที่2ครับนะครับมองว่ายน้ำโป๊กไหวอยู่นั้นนะครับป๊าโอ้โหนี่คือชิวเขาล้วนเลยจ้าโอ้ยสองหลังผ่านไปบนตัวประจิวครับงามจังงามแล้วน้องนึงหยุดเถิงมองหันจิ๊บนั่นแหละอีกหลังหนึ่ง
เห็นบ่เอากับปูใหญ่หวีคุณเอาไก่มากินเลยเห็นโตเลยครับโอ้ยปลาก็มีก็สิวเขาร้ายเนาะมื้อนี้จ้ะปูใหญ่ก็มีครับเอาเทลงเลยวันหนึ่งจ้าเทเลยว่าเป็นไงปลาสิวหางดำก็มีน้อยนะลงไปเด้อใส่นี่ละใส่น้ำกันเลยเนาะเหมือนนี้เนาะเป็นยังดอกเนาะกระติกเนาะหลังซุ่มนี่บ่ได้พกครับบ้านนี้แม่นบ่น้อยวินเนาะแม่นไปเนาะหลังบ่ได้พกคือบ่เห็นปลาหลังบ่ได้พกมีบ่หลายเป็นน้ำพกบ่บ้านโอ้แต่ว่าก็มีแน่อยู่จ้ะแต่ว่ามีแน่อยู่เนาะคุณเด้ปลาอย่างเงี้ยแล้วนี่มีปลาจิ๋วเขาป่ะปลาโคกลางเล็กตัวนึงนี่น้องว่าวันนี้เราของน้ำไหลเพราะอะไรพี่ลึกเรื่องสุขภาพน้ำมึงครับอยู่บ้านน้ำไหลนี่เนาะนี่ดูจ้านี่ดูคุณนะโอ้ยขาดคักๆหน่อยนึงว่าปลาลุดออกได้ขาดีหลีไอ้พี่ขาดีใสมากบ้านนี่ปองเลยเนาะปลาไหวบานนึงนึงเดี๋ยวหรือวะเอาตัวคนติ่นออกไปลงน้ำซะก่อนนั่งนี่ไก่ลุดไก่ลุดนี่ปลาลุ่มลุ่มคุณนะครับนี่ปลาคอกลางนี่บ่หลายเป็นน้ำบุปกเว้ยวินนะก็คู่กันมีกินกันไปเรื่อยตัวประกอบกันเป็นไงลังนี่โอ้ปลาจิ๋วหน่อยนะมาดิ้นนี่บ่ร้ายปานใดเนาะหลังนี่เนาะหน่อยเล็กๆคือจังมาแรงอยู่ตั้งหลังมาคือเป็ดจังสิตัวอีกด้วยนั่นตัวลายแม่นจ้ะลังนี่เหมาะอยู่เด้ครับเพราะว่าเป็นน้ำไหลๆหน่อยนึงเฮ้ยน้ำไหลน่าใส่หน่อยนะมันดีโอ้บุ้ยมีอยู่เด้อโอ้ยน้ำนี่จ้ะดีปลาซิวเขางามเลยเนาะนึงตุ่นกลางเนาะปลาซิวเขาตัวนี้เนาะแม่นหางดำครับหางจุดดำปลายหางเหลืองถ้าหางแดงนั่นจึงตัวใหญ่เนาะแม่นจ้ะสายพันธุ์เพิ่นครับตุ่นอีกลังนึงอยู่ปลายใหม่เพิ่นละนึงลังนี้เอาไปใหม่โปกไว้อยู่เห็นบ่เนี่ยเป็นยังไงแสดงว่าปลาบ่กินห่ำแถวนี้ปลาบ่อยากป๊อ
นี่ตัวบ่มีตัวงามนี่เนาะตัวนี้แบบแก่ตัวนี้เพราะว่าสันขมูเนาะปลาขาวเนาะเมียนแต่ปลาขาวน้ำปลาซิ่วหางดำน้ำเนาะอีกอันหนึ่งใต้โขดหินแล้วน้องนึงใต้หน้าตัวปลาเม็ดอีกหรือเปล่าก็ปูปลาก็มีป่ะปลาก็มีอยู่จ้ะปูตามปูตามปูไงปันไดปูปูเขานะครับเอาไก่ก็ลงมาปูตัวที่สองแล้วครับเมียนจ้ะสองตัวลงซะอีกลังหนึ่งมีครับโอ้ยกูกับปูนี่เห็นกับปูไงปูจิกโตกับปูจิกสองตัวใหญ่ใหญ่เลยจ้าเห็นไหมเห็นไหมปูใหญ่สองตัวเลยจ้ะนี่ละน้องยันแต่ตัวเดียวนี่ละข่มเองเลยครับอันนี้เป็นมานี่เพิ่นโมปล่อยเนาะถือว่าเป็นขนาดใหญ่ที่สุดของปูน้ำจืดได้นี่เนาะจ้าเลยฮะตัวใหญ่อีกตัวนึงมันมีที่เอาออกน้ำน้องหนึ่งนะครับระหว่างกามกันนั่ง กามข่มนะครับมันทลายเนาะจ้ะเนาะนี่เขาก็ต้องระมัดระวังไปหนึ่งเอาไปปนเอาไปย่างเนาะนะครับตัวที่สี่ตัวเลยได้นี่หน่อยพี่นะยุทธนาอีกบ่อนึงเวลาบวกแท่งนาเวลาเลยน้ำตกไปเห็นบ่ส่วนหมากแล้วแต่ปลาซิ่วไหมวินะนี่นี่แหละครับมันกระดูกพลอยเนาะจ้ามกกระไดอู้กระไดครับเฮ็ดสมปลาเฮ็ดปลาปลาแดกกระแสบเนาะจ้ามันนี่ใส่ลงน้ำซ้ายน้ำนะครับมาเบิ่งลังหนึ่งลังที่ผมโปกไว้คือกันครับเป็นน้ำโป๊กคักๆนี่วินเห็นป่ะน่ะเฮ้ยโอ้น่าได้เรื่องเลยจ้ะได้เรื่องนะครับตัวปลางามสุดๆเนาะลังนี้ตื่นเลยครับบริโภคเป็นตัวปลาบริโภคนี่นี่แบบหนามเกินเลยตอนนี้ตอนนั้นคือไม่ต่างนี่บริโภคกับถือไม่ด้วยโอ้น่าบริโภคกันตัวนี้คักๆโอ้น่าบริโภคก็คืออยู่ได้แล้วเนาะปลาซิ่วขาวล้วนๆร้านนี้โหยอ
หนังหนึ่งล้างนี้มองน้ำไหลลงตะนาละจะลองเบิ่งลองเบิ่งมองน้ำไหลนั่นนะครับลองเบิ่งตึกสภาพน้ำนะครับเธอจึงสิหูว่าเป็นจังได๋ครับโอ้ยคือกันครับคุณไปอย่างนึงเอาขึ้นไปฟังเป็นน้ำมองมีปลาครับบ่มีปลาดอกหน่อยน้องหนึ่งจ้าเกี่ยวกับโปกครับจากการทดลองเบิ่งแล้วแต่ว่าถ้าน้ำหลายๆนี่เพิ่นมักบ่เขาเนาะแม่นน้ำเลือกๆนี่คือสงสัยกินร่อยลงเลือกแห่งเนาะแม่นจ้ะหลังนี้เป็นได้อย่างนึงเออเพิ่นเห็นตัวปลาอยู่คือโคไหลบินโอ้ยมันขาบ้นคือมีอย่างหัดเนาะบุญเดบุญเดโอ้ตอนนี้ผมเอาหางแดงใส่น้ำนะครับนานนะครับตัวปลาคุณแม่ยังแค่หลังไอ้พี่มันสองหลังเท่านั้นบ่เช็คบนหินบ่ล่ะเอ้าเป็นหยังล่ะโอ้ยงามมะเตรียมตีไข่บ่เนาะมื้อนี้เนาะเอ้าเก็บใส่ด้วยนึงจ้าหลังที่17บ่น้องนึงนี่น่าลุ้มๆมานี่ไข่เนี่ยสุลังเนาะก็สิวนึงหลายนะครับสดๆเลยตัวงามเลยคนนี้บ่มีอีกแล้วนะน้องนี่จ้าประสิวเขาหลังที่18ครับนี่มกหนึ่งว่าหลังที่18หลังสุดท้ายครับหลังที่19นะครับนี่คุณน้าเป็นกับขาวเลยหลังสุดท้ายก็ได้โทษขึ้นมาพี่ได้นังนึงจ้าหมุนออกมาแจ๊กหูตอนเลยครับนังนึงมาเอามาใส่กระติกครับพี่บ้านหื้อหลังจากตรงงามคือการหู้ยหู้ยเกือบเนาะเต็มที่ครับตัวนี้3โลอยู่ได้นี่เนาะแม่นจ้ะนี่แหละนะครับบรรยากาศห้วยละเมิดนะครับเนาะใช่แล้วก็
เที่ยงกลัวๆนะครับยามบ่ายโมงกลัวๆครับแล้วก็ยามแล้วนี่บ่ายสองโมง36นาทีหนึ่งจ้ะไปสรุปผลงานกับหนึ่งๆกันเลยครับบ้านเนาะจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปมื้อนี้หนึ่งๆกับอายวินพาพี่น้องมาใส่ปลาเนาะจ้ะได้ถึงปลาได้ถึงกับปูจ้ะอยู่หัวละหมื่นบ้านน้องเมฆตำบลหอยคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีของเฮานี่แหละจ้ะก็ถือว่ามันเนาะจ้ะพี่น้องเกือบเต็มตีกจ้ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้ะถูกใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนึ่งกับไอ้นิ่มด้วยจ้ะเพื่อสิบบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะว่าน้องนึงกับไอ้นิ่มสิไปหากินแนวใดมันบ่เนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าขอกันคลิปหน้าด้วยจ้าอะไรนะครับพ่อแม่พี่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกท่านนะครับสำหรับการมหาใส่ตุ่มปลาแนมหวยละเมิดในวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์2566นี่ก็สิเริ่มลาพาจากพ่อแม่พี่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องไปจะเพียงเท่านี้นะครับเนาะก็ก่อนจากกันนะครับผมก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกท่านขอบคุณ FC พี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่รวมที่ชมเข้ามาในรายการนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นำนะครับผมขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับขออำนวยไว้ใช่พ่อแม่มีไงพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะทุกท่านจงประสบแต่โชคดีโชคมันยามีโรคภัยหลายใดๆมากำกายสุขทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจครับผมคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับลำรวยเงินทองยิ่งขึ้นไปสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบกันมื้อใหม่ครับ